ดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2558ก็กลับมาพบกับท่านนะครับรายการนี้มุ่งให้สาระความรู้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะนะครับเราถือว่า knowledge is not private property นะครับความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครสามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยของเราก็แบ่งปันข้อมูลต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ได้คิดตังค์ด้วยนะครับเพราะเราถือว่าอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้นเราก็เผยแพร่ไปแต่ถ้าเป็นข้อมูลในเชิงพาณิชย์นะครับในเชิงมีมูลค่าทางธุรกิจอย่างเช่นบางคนอยากจะไปลงทุนพัฒนาที่ดินตรงไหนยังไงเนี่ยนะครับต้องทำวิเคราะห์วิจัยนะทำการประเมินค่าทรัพย์สินทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยเอเจนซี่ for real estate affairs ของเราก็รับบริการทางด้านนี้อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่เรื่องของความรู้สาระประโยชน์ต่างๆนั้นเราก็ตั้งใจที่จะมอบให้ทุกท่านโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกลางเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้เป็นนายหน้าไม่ได้ไปพัฒนาที่ดินเองตั้งใจที่จะให้ความรู้กับส่วนรวมเท่านั้นเองนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมก็จัดพาคณะไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ที่พัทยานะไปดูโครงการหลายต่อหลายโครงการที่น่าสนใจวันนี้ก็เลยถ่ายมาให้ดูบางโครงการนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์เผื่อท่านไปดูแล้วสนใจก็อาจจะไปซื้อก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณาเข้าพกหอนะครับถือเป็นการช่วยเหลือกันนะครับโครงการท่านก็ให้ความเมตตากับเราให้ไปดูถ้าท่านดูแล้วสนใจก็ไปซื้อได้หรืออย่างน้อยก็เป็นข้อมูลนะฮะจะได้รู้ว่าสถานการณ์ที่พัทยาเป็นอย่างไรบ้างลองชมดูครับเป็นสนามเทนนิสค่ะด้านหลังนี้เลยค่ะโครงการชื่อเดียวมานะครับรถได้ประมาณ 50% ที่มากกว่าตัวโครงการโดยปกติที่เราอย่างที่ว่าจะมีประมาณ 30% ในรอบใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ข้างหน้านะคะมีจะมีพื้นที่ส่วนกลางแต่ข้างนอกแล้วก็ภายในด้านนอกก็จะเป็นที่เห็นนะคะเป็นตันรีสอร์ทนะคะเป็นส่วนที่นั่งได้จัดให้นั่งแบบเกลือแล้วก็ที่เพิ่มออกมานอกแผนที่ผู้ที่เดินเป็นนี้นะคะก็จะเป็นฟิล์มซาวน่าตรงโน้นอ่างน้ำบนนอกนะคะแล้วก็ที่เป็นส่วนของพื้นชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้นิติบุคคลที่เป็นออฟฟิศนะคะร้านอาหารแล้วก็ฟิตเนสตัวห้องชุดที่เราเริ่มขายจริงๆเนี่ยด้วยความที่เป็นอาคาร33ชั้นแต่เราเริ่มขายตั้งแต่ชั้น2ไปถึง33ถ้าจะถามถึงว่าล็อบบี้ตัวนี้มันดูสูงเลยถ้าพื้นที่ภายในจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยสูงประมาณเป็นโถงประมาณ9เมตรนะคะเพราะนั้นชั้น2ของอาคารนี้มีนะคะจะมีตั้งแต่5ห้องต่อชั้นจนถึง5 8 10แล้วก็14มากที่สุดนั้นตึก33ชั้นนี้มีแค่399ห้องเองเริ่มจาก1ห้องนอนนะคะในตามระบบของเอปัสทุกตรงเนี้ยเราจะไม่มีสตูดิโอแล้วนะคะแม้แต่ตีตัดก็ตามนี่เป็นโครงการที่3ของเครือ A-Plus Group โครงการหนึ่งนะคะเป็นตึกเตี้ยเป็นห้องทางเดินเดียวซิงเกิลคอร์ริดอร์นะคะขายหมดไปประมาณ 4-5 ปีแล้วอยู่กลางเมืองพัทยาราคาขายปล่อยเช่าแรงมากถ้าไม่ค่อยมีคนขายนะคะแล้วก็โครงการที่2ก็เป็นโครงการที่เป็นปัจจุบันที่กำลังตอนนี้คืออยู่ช่วงของการโอนชั้นเตี้ยแล้วนะคะอยู่จอมเทียนหน้าบีดเหมือนกันอยู่ตอนนั้น49ชั้นนะคะกำลังเริ่มโอนตรงนี้เป็นโครงการที่3ในเครือนะคะแล้วเราก็น่าจะมี4กับ5ไม่น่าจะเกิดขึ้นปีนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะด้วยความตัวตึกนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายสักนิดนึงตัวตึกเป็นรูปตัวทีอย่างที่เห็นนะคะมันก็เหมือนตัวน้ำอ่ะนอนเอาล่าไปเอาเท้ายื่นไปที่ทะเลแล้วก็กางแขนออกซ้ายไปขวาแค่นั้นเองทีนี้ค่ะว่าชอบค่ะหลายด้วยสำหรับพักผ่อนคนไทยเป็นหลักเลยครับผมนึกว่าต่างชาติต่างชาติน้อยมากแล้วต่างชาติที่มีคิดว่าเกือบ100%เลยค่ะที่เป็นต่างชาติที่ซื้อไปในนี้ไม่ขายซื้อไปอยู่แล้วมีภรรยาหรือครอบครัวไทยเพราะฉะนั้นที่อื่นยังไงไม่ทราบแต่ทีนี้ต้องคิดว่าโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นคอนเซ็ปต์ดีไซน์คุณภาพทุกอย่างตัดออกไปหมดแล้วมาแข่งกันเรื่องคุณภาพออฟลิฟวิ่งน้ำคิดว่าที่นี่เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่คุณคาดหวังเพื่อนร่วมตึกในโครงการเดียวกันที่ดีระดับต้นๆคุณจะเจอว่าไม่ว่าคุณจะซื้อไว้อยู่ลงทุนหรืออะไรก็ตามน้ำคิดว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาสมมติมี2ตึกตึก A กับตึก B ตึก A โอ้โหทุกคนซื้อมาลงทุนไว้ปล่อยเช่ากับตึกเนี้ยคนส่วนใหญ่ซื้อไว้พักผ่อนแล้วก็ทราบคนไทยเวลาซื้อนี่มันไม่ใช่โลเคชั่นตรงกลางเหมือนในถนนใหญ่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเมนหลักส่วนใหญ่แล้วที่น้ำเจออย่างน้อยก็ที่นี่คือคนซื้อไว้พักผ่อนเพราะฉะนั้น
คุณจะเจอสิ่งที่ว่าขายหมดไปแล้วก็ค่าส่วนกลางอะไรคือทุกอย่างมันจะคอนโทรลได้ไม่มากก็น้อยหรือปัญหาน้อยกว่าที่อื่นแล้วถ้าเกิดกลับกันไปดูตึกอื่นมุ่งเรามาอยู่เองเราให้ญาติเรามาเช่าอยู่เลยก็ได้คุณจะชอบอันไหนตึก A หรือตึก B ที่ว่ามีคนเช่าหันไปทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างมีแต่คนเช่ากับมีโอนเนอร์เวลามีปัญหาข้างบนซ้ายขวาเปรี้ยวเสียงดังขึ้นไปเคาะประตูเคลียร์กันเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนเช่าเขาก็คือเช่าจ่ายค่าเช่าเราก็จบเขาไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นถูกไหมเขาก็อยู่อย่างคนเช่าเพราะฉะนั้นว่า quality of living อย่างน้อยสุดก็คือ neighbor ในตึกนี้ดีระดับต้นๆสักห้องไหมคะสำหรับโลเคชั่นนะคะถือได้ว่าเซพาร์คเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองศรีราชานะคะประมาณ6กิโลเมตรเองนะคะที่นี่เนี่ยเราอยู่ติดกับเส้นทางหลักก็คือมอเตอร์เวย์สาย7ซึ่งค่อนข้างสะดวกกับการที่จะเดินทางไปกรุงเทพแล้วก็พัทยานะคะค่ะในส่วนของพื้นที่ surrounding ของเรานะคะพื้นที่ของเราเนี่ยจะแวดล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมในเขตของแหลมฉบังนะคะของจังหวัดชลบุรีไม่ว่าจะเป็นแหลมฉบังเองนะคะธรรมศาสตร์นครนะคะปิ่นทองรวมถึงเรือสามพักด้วยนะคะที่ที่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเนี่ยเป็นแค่10กิโลเมตรเองนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของสภาพแวดล้อมของเซฟพาร์คเองนะคะยังแวดล้อมไปด้วยอุตสาหกรรมนะคะสนามกอล์ฟต่างๆแล้วก็ education โรงเรียนต่างๆด้วยที่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจการพิเศษของสามพักเหมือนกันก็คือเราส่งเสริมเรื่องของการศึกษาเราก็เลยมีโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนที่นี่เนี่ยจะมีการเปิดสอนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แฟชั่นดีไซน์จากประเทศญี่ปุ่นจริงๆเรามีพื้นที่พอสมควรค่ะคอนเซ็ปต์ของเจพาร์คค่ะเราก็จะนำรวม3ส่วนเข้ามาด้วยกันก็คือในส่วนของ business นะคะ community แล้วก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะคะเข้ามารวมผนวกเป็นเจพาร์คที่นี่เนี่ยก็เลยจะมีทั้งในส่วนของชุมชนที่อยู่ร่วมกับเราก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีโครงการหมู่บ้านที่อยู่แวดล้อมเราเนี่ยประมาณ10ถึง20โครงการราคาของหมู่บ้านที่นี่เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ3ล้านขึ้นไปนะคะเรารวมผนวกไว้ในที่เจพาร์คที่นี่สำหรับพื้นที่ขายของเจพาร์คนะคะเรามีทั้งหมด 6,600 ตารางเมตรนะคะแล้วก็มีพับลิกอาร์เรย์อยู่ที่ 2,900 ตารางเมตรค่ะพื้นที่รวมทั้งหมด 9,500 ตารางเมตรตอนนี้เรามีพื้นที่จอดรถอยู่500คันสัดส่วนของพื้นที่เนี่ยตอนนี้เรามีทั้งหมด44ร้านค้าลูกค้าที่จองแล้วก็ทำการเปิดร้านแล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่ 98% เนี่ย43ยูนิตแล้วก็อีก1ยูนิตเนี่ยยังว่างอยู่นะด้วยนะคะนอกนั้นส่วนใหญ่เนี่ย 80% ของที่นี่จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นก็อย่างเช่นที่ทราบนะคะนี่เป็นฟอร์มแบ็คของเจพาร์คก็จะมีแม็กเกอร์ตู้สีขนาดนะคะแล้วก็ในส่วนของชั้น2ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีเป็นช็อปต่างๆค่ะที่นี่ก็จะมีร้านค้าคอนเซ็ปต์เนี่ยเราอิงจากรูปแบบของเราต้องการให้มีไอของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเราเลยตั้งคอนเซ็ปต์เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นก็คือร้านค้านี่ก็คือจะเป็นช็อปต่างๆนะคะตกแต่งในแบบญี่ปุ่นตัวสถาปัตยกรรมนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะก็ผนวกความเป็นสวนไว้กับตัวของร้านค้าด้วยที่เลือกเป็นทาวน์เฮาส์ว่าหนึ่งคือด้วยว่าคือเราเองเนี่ยสัมผัสเราก็มีจอยเวนเจอร์กับทางกลุ่มญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะแล้วเรามีการได้เห็นความคิดเห็นแล้วก็ขอคำปรึกษาเนี่ยส่วนใหญ่คือเขากลุ่มที่เป็นครอบครัวเขาก็อยากจะมีเป็นลักษณะของบ้านและมีสิ่งแวดล้อมในการที่จะสามารถส่งลูกไปโรงเรียนเราเลยเลือกที่ตั้งอะค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยคุณแม่ก็สามารถที่จะแบบไปส่งลูกที่โรงเรียนได้ความยินสามารถปั่นจักรยานคือมีความเป็นบ้านนะคะเป็นไงครับโครงการต่างๆที่เราไปดูมาน่าสนใจไหมครับน่าสนใจก็ไปหาซื้อเองได้นะครับเราไม่ได้เป็นนายหน้าไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเข้าพ่อข้อหอใดๆแต่ในแง่หนึ่งก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เลยได้รับทราบจากทางโครงการนะครับเลยเอามาให้ท่านได้ชมครับโรงไฟฟ้าเมืองรีสอร์ทอยู่ด้วยกันได้ครับโอ้น่าแปลกดีเลยครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านเพิ่งจะได้ทราบเหมือนกันนะครับมันอยู่ด้วยกันได้อย่างไรลองฟังดูครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเซทแอฟแฟร์จำกัดเรื่องโรงไฟฟ้าเมืองและรีสอร์ทอยู่ด้วยกันได้หรือพวกต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่มักถามด้วยความโกรธเกรียวว่าถ้าใครอยากได้โรงไฟฟ้ากล้าเอาไปไว้หลังบ้านตนไหมล่ะอันที่จริงเอามาไว้หลังบ้านดร.โสพลก็ได้ไม่อันตรายจริงๆแต่ตั้งโรงไฟฟ้าให้ชาวใต้อยู่กรุงเทพแล้วส่งไปใต้ให้ชาวใต้ใช้จะไม่ทำให้ชาวใต้ดูใจจืดใจดำไปหน่อยหรือดร.เห็นพี่น้องชาวใต้กลุ่มหนึ่งบางอาจขัดคำสั่งคสช.มาชุมนุมต่อต้านโรงไฟฟ้าจนท่านนายกชายชาติทหารของดร.โสพลต้องหลบออกจากทำเนียบทางประตูข้างมาแล้วดร.โสพลสงสารนายกจับใจและไม่รู้ว่าผู้ชุมนุมไปกินดีหมีกันมาจากไหนหรือมีความมั่นใจในข้อมูลแค่ไหนดร.โสพลในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมืองจึงขออนุญาตมองต่างมุมเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้เมืองได้ในเรื่องความปลอดภัยรับประกันได้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้ถ่านหินบิทูมินัสแบบเดียวกับไทยนั้นในมาเลเซียมีโรงงานไฟฟ้าถ่านหินถึง7โรงเฉพาะที่แหลมมาลายูของไทยมี4โรงถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่มีโรงไฟฟ้าหรอก1. จีมาพาวเวอร์สเตชันโรงงานนี้สร้างอยู่ริมทะเลไม่ได้สร้างอยู่บนฝั่งเช่นโรงไฟฟ้ากระบี่ที่สำคัญอยู่ใกล้แหล่งรีสอร์ทขนาดใหญ่และสวยงามและชุมชนเคยมีผู้ร้องว่าจะไม่ปลอดภัยต่อชุมชนเมื่อปี2552แต่จนบัดนี้ก็ไม่เคยมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเมื่อตรวจสอบจากความเห็นทั้งทางบวกและลบต่อรีสอร์ทใกล้โรงไฟฟ้าก็ไม่มีใครบ่นเรื่องนี้แต่อย่างใด 2. โรงไฟฟ้าแมนจุงก็สร้างออกมานอกฝั่งเล็กน้อยอยู่ใกล้รีสอร์ทและชุมชนแต่ก็ไม่มีเสียงบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนี่แสดงให้เห็นชัดว่าโรงไฟฟ้าไม่ได้มีผลเสียอย่างเด่นชัดต่อชุมชนดังที่พวก NGO พยายามสร้างภาพให้น่ากลัว 3. โรงไฟฟ้า KPAR ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกัวลัมเปอร์เพียง56กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าใกล้มากเช่นระยะทางจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกิโลเมตรที่0ไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตกิโลเมตรที่42จากดินแดงขณะชาวกรุงกัวลัมเปอร์ยังไม่กลัวโรงงานก็สร้างก่อนไทยที่จะมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเสียอีก 4. โรงไฟฟ้าถ่านหินทางจุนบินของมาเลเซียนี้อยู่ติดชายแดนสิงคโปร์ถ้ามีปัญหาสิงคโปร์ก็คงไม่ยอมเช่นกันนี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าถ่านหินตีโต้ความเชื่อผิดๆของ NGO ในมาเลเซียผลการศึกษาของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซียและมหาวิทยาลัยเคบังซานร่วมกับนักวิจัยอิสระซึ่งผลการศึกษานี้ได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน2556พบว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่มีผลต่อสุขภาพดังนั้นเราจึงไม่ควรเชื่อคำพูดข่มขู่ประชาชนด้วยความกลัวแต่อย่างใดเอาโรงไฟฟ้ามาสร้างแถวยานาวาบ้านดร.สมพลก็ยังได้มาเลเซียทำสำเร็จมาแล้วพื้นที่ชุ่มน้ำก็ทำโรงไฟฟ้าได้พวก NGO ยังบอกว่าบริเวณที่จะสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำต้องรักษาไว้ห้ามสร้างโรงไฟฟ้านี่คือการแหกตาโดยแท้ดูอย่างในมาเลเซียเขาสร้างได้อย่างไม่มีผลกระทบนอกจากนี้
ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.area.co.th ขอบคุณค่ะนี่คือแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับเพราะบางทีเราก็กลัวเรื่องโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่ครับจริงๆไม่ต้องกลัวนะครับวันก่อนนู้นนะครับผมเจออาจารย์มนตรีนะซึ่งท่านเป็นผู้บริหารบริษัทพัฒนาที่ดินใหญ่อยู่ที่พัทยานะท่านก็บ่นกับผมเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่พัทยาว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างลองมาฟังอาจารย์มนตรีดูครับก็ตลาดพัทยาตอนนี้ก็คือตลาดรัสเซียเนี่ยคงไม่มีอีกสักพักใหญ่ๆอาจารย์เพราะว่ากี่ปีแล้วจังไม่เนี่ย3-5 ปีเนื่องจากว่าค่าเงินรูเบลเนี่ยนะมันลดลงประมาณ 40% 30-40% เพราะฉะนั้นเงินดาวที่ผ่อนมาทั้งหมดก็เหมือนกับไม่ได้ผ่อนเพราะฉะนั้นพวกชาวรัสเซียที่มาบุ๊กกิ้งทั้งหลายเนี่ยก็จะเรียกว่าขายดาวครับงั้นคอนโดประเภทไหนหรือตึกไหนที่มีชาวรัสเซียอยู่เยอะครับผมก็อยากจะกล่าวได้ว่ายังไงฮะก็จะขายต่อเปล่าครับไม่รู้ว่าจะดำเนินต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าผ่อนมาแล้วเยอะก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นคนเริ่มผ่อนก็อาจจะต้องชะลอหรือหยุดโครงการไปเรื่องตอนนี้รัฐบาลความหวังให้ความหวังกับทัวร์จีนคนจะมาซื้อจากเมืองจีนจะเป็นยังไงจังทัวร์จีนจริงๆแล้วเนี่ยทัวร์จีนเป็นเรื่องของคนทัวร์จีนที่เป็นเกรด C+ อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นทัวร์เกรด B ในความรู้สึกของผมนะจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มาลักษณะท่องเที่ยวก็จะมีมาซื้อบ้างไหมครับมีบ้างไหมมีบ้างแต่ไม่มากนะอย่างเช่นของบริษัทกินรับประกันที่ออกมาก็คือ20 ปีวีซ่าก็มีผลอยู่บ้างแต่ก็ยังต้องดูอาการว่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่โดยลึกๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าประชาชนชาวจีนจะมีวอลุ่มในเรื่องของประชากรที่มีประมาณ1,300 ล้านคนเนี่ยนะครับถ้าจะไปคิดว่าคน1,300 ล้านคนเราได้ถนนทนี้เปอร์เซ็นต์ออกมาคนจะต้องมาซื้อซึ่งผมคิดว่าคงไม่น่าจะถูกต้องนะครับคนท่องเที่ยวอาจจะมาบ้างนะครับแต่ขณะเดียวกันตอนนี้เกิดการลดค่าเงินหยวนแล้วเนี่ยผมว่าตลาดเกรด C เนี่ยนะครับจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับไม่ได้ขยายตัวเรียกว่าคู่ฟ้าเหมือนแต่ก่อนอาจารย์ครับเรื่องพวกอินเดียเห็นก็มาเยอะจะเป็นอินเดียมาเยอะครับแต่ก็เป็นอินเดียที่ในความรู้สึกผมนะฮะก็ค่อนข้างจะขี้เหนียวอินเดียก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าค่อนข้างจะขี้เหนียวเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายหรือจะสเปนในเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะสเปนสักเท่าไหร่นะครับนะครับตลาดอินเดียที่จะมาซื้ออสังหานี่ผมว่าแนวโน้มคงจะยากแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตลาดของคนญี่ปุ่นแถวศรีราชาจะค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะมีลักษณะเรียกว่ามีสังคมแต่คนญี่ปุ่นจะมีลักษณะพิเศษก็คือเรื่องลักษณะของสังคมเฉพาะเป็นกลุ่มไม่ชอบอยู่กระจัดกระจายเหมือนกับคนประเทศอื่นๆนะครับอาจารย์อย่างยุโรปเป็นไงครับเห็นยุโรปโดยหลักการแล้วน่าจะดีแต่เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กรีซนะครับก็ส่งผลต่อประเทศต่างๆในยุโรปนะครับการใช้จ่ายก็ชะลอตัวลงนะครับแต่ถามว่ามาเรื่อยๆไหมยุโรปเป็นชาติที่ถือได้ว่าเป็นคนที่สเปนเงินค่อนข้างดีนะครับเช่นเดียวกับประเทศอเมริกานะครับอันนี้ยุโรปแต่โดยรวมๆแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังครับแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยยุโรปอเมริกานะครับผมถือว่าเป็นประเทศที่ประชากรใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอินเดียหรือจีนอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างอเมริกานี่อยู่คนละซีกโลกกับเราเลยก็จะมาไหมครับมาครับมาโอ้ดีครับมาครับคนอเมริกาไม่ใช่คนที่ไม่ชอบท่องเที่ยวนะครับมีเงินชอบใช้จ่ายท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตลาดตอนนี้ถ้าเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นนะครับก็คิดว่ามันจะมีผลต่อตลาดอสังหาในเมืองไทยของทุกคนครับแล้วเราจะมีทิศทางการพัฒนาคอนโดใน
พัทยาไงบ้างครับผู้ประกอบการคุณยายระมัดระวังยังไงตอนนี้ก็ต้องค่อยๆพัฒนาแบบชะลอตัวไปผมคิดว่าเนื่องจากว่าที่ดินในพัทยาตอนนี้มีปัญหาหลักคือที่ดินจำกัดที่ติดทะเลก็น้อยปัญหาในพัทยาเองก็มีปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคโดยเฉพาะเรื่องประปาประปาตอนนี้และในภายภาคหน้าเนี่ยจะไม่พอแน่นอนนะครับไฟฟ้าก็จะเป็นปัญหารองลงมาแต่คิดว่าพอรองรับและแก้ไขได้แต่ปัญหาประปาคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับที่พัทยานี่มีไฟตกมั้ยครับไฟตกไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ปัญหาคือเรื่องประปาขาดแคลนเพราะฉะนั้นข้อกำหนดเมืองพัทยาจึงกำหนดให้การสำรองน้ำใช้ในพัทยาเนี่ยไม่น้อยกว่า2วันนะครับอาจารย์ว่านี่สักกี่ปีครับพัทยาถึงจะฟื้นกลับมาคึกคักใหม่ครับทายยากพอสมควรครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยในลักษณะของเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวตามต่างชาติเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างดีซึ่งก็อยากจะกล่าวว่าถ้าฟื้นก็พัทยาฟื้นก่อนแล้วครับในภาพรวมนะครับพัทยาภูเก็ตนะครับน่าจะเป็นจังหวัดต้นๆที่เศรษฐกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวก่อนนะครับตอนนี้ก็มีตลาดทางภูเก็ตนะครับก็มีคนไปสนใจทำอยู่เยอะพอสมควรครับครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับนี่แหละครับภาพจากผู้ประกอบการแท้ๆนะที่พัทยาผู้ที่คุมสภาพต่างๆได้แท้ๆนะครับอย่างผมเนี่ยไปสำรวจในพัทยาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537นะจากทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมก็สำรวจใช่ไหมครับแต่นี่ท่านเห็นประสบการณ์มากับมือนะครับก็เลยเชิญท่านมาคุยให้พวกเราฟังนั่นเองครับสินค้าที่อยู่อาศัยที่ขายดีและขายไม่ดีมีอะไรบ้างเราเพิ่งจะรู้ไว้นะครับเพื่อเราจะได้สามารถที่จะเห็นว่าสิ่งไหนที่น่าสนใจซื้อสิ่งไหนที่ซื้อไปแล้วอาจจะราคาไม่ขึ้นลองชมดูครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับข่าวที่น่าสนใจจากทางบริษัท Agency for Real Estate Affairs วันนี้มีข่าวมานำเสนอเรื่องสินค้าที่อยู่อาศัยที่ขายดีและที่ขายไม่ดีค่ะจากการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยทั้งหมดถึง 1,634 โครงการณสิ้นเดือนมิถุนายน 2,558 พบว่าสินค้าที่อยู่อาศัยบางกลุ่มมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแสดงว่าขายได้ดีและบางกลุ่มมีการปรับราคาลงแสดงว่าขายไม่ได้เป็นสินค้าประเภทไหนบ้างดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affairs เปิดเผยจากผลการสำรวจล่าสุดว่าสินค้าที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นในรอบ6เดือนที่ผ่านมาคือธันวาคม2557ถึงมิถุนายน2558มีดังนี้ค่ะ1ตึกแถวราคา 10-20 ล้านบาททำเล I4 ยานนาวาสีมีการปรับราคาขึ้นจาก 12.8 ล้านบาทเป็น 14.586 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 14% แสดงว่าเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการค่ะ 2. ทาวน์เฮาส์ราคา 3-5 ล้านบาททำเล H1 บางนาตราดกม 1-10มีการปรับราคาขึ้นจาก 3.99 ล้านบาทเป็น 4.49 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 12.5% ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาแสดงว่าสินค้านี้มีความยอมรับในตลาดในบริเวณนั้นค่ะ 3. ทาวน์เฮาส์ราคา 5-10 ล้านบาททำเล F2 รัชโยธินแต่เดิมมีราคา 8.2 ล้านบาทในเดือนธันวาคม2557เพิ่มเป็น 9.18 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน2558หรือเพิ่มขึ้น 12% แสดงว่าสินค้านี้มีความคึกคักเป็นที่ต้องการในพื้นที่นั้นๆค่ะ 4. ห้องชุดราคา 2-3 ล้านบาทในทำเล F6 เทพลีลามหาไทยปรับตัวขึ้นจาก 2.61 ล้านบาท
เป็น 2.911 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 11.5% ดังนั้นหากจะทำสินค้าประเภทนี้ออกสู่ตลาดในบริเวณนี้น่าจะเป็นที่ต้องการค่ะ 5. ห้องชุดราคา 1-2 ล้านบาททำเล H3 ศรีนครินทร์ราคาเพิ่มจาก 1.125 ล้านบาทเป็น 1.238 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 10.1% แสดงว่าสินค้านี้มีผู้ต้องการมากพอสมควรเลยค่ะจึงมีการปรับราคามากขึ้นในทางตรงกันข้ามมีสินค้าที่ราคาตกต่ำลงซึ่งแสดงว่าคงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมากนักจึงต้องลดราคาลงมาซึ่งผู้ที่จะทำโครงการใหม่พึงระวังนะคะ 1. บ้านเดี่ยวราคา20ล้านบาทขึ้นไปในทำเล C4 บางซื่อมีราคาปรับตัวลงจาก 25.53 ล้านบาทเป็น 22.5 ล้านบาทหรือราคาลดลงถึง 11.9% เลยค่ะแสดงให้เห็นว่าสินค้าประเภทนี้อาจไม่เหมาะสมกับบริเวณค่ะ 2. บ้านแฝดราคา 3-5 ล้านบาททำเล B3 แจ้งวัฒนะได้ลงราคาจาก 4.117 ล้านบาทเป็น 3.651 ล้านบาทลดลงถึง 11% เลยค่ะในย่านนี้อาจมีการพัฒนาเป็นทาวน์เฮาส์หรือห้องชุดการพัฒนาบ้านแฝดระดับราคานี้อาจไม่เป็นที่ต้อนรับของตลาดค่ะ 3. ห้องชุดราคา 1.2 ล้านบาทย่านทำเล K4 อ้อมน้อยราคาลงจาก 1.329 ล้านบาทเหลือเพียง 1.185 ล้านบาทลดลง 10.8% ในย่านนี้ห้องชุดราคาจะต่ำกว่า1ล้านบาทและยังมีทาวน์เฮาส์ราคา1ล้านบาทแข่งกับสินค้ากลุ่มนี้อยู่ด้วยค่ะ 4. ห้องชุดราคาไม่เกิน1ล้านบาทย่านทำเล A4 รังสิตคลอง 1-7 ราคาลดลงจาก 0.69 ล้านบาทเป็น 0.616 ล้านบาทหรือลดลง 10.7% ในย่านนี้ห้องชุดที่ขายอยู่ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมากนักจึงมีการลงราคาเพื่อจูงใจให้มีการตัดสินใจซื้อค่ะอันหนึ่งในการตั้งราคาขายสินค้าหรือการประมาณราคาเพื่อการซื้อสินค้าควรมีการเปรียบเทียบตลาดให้ชัดเจนถึงจุดอ่อนจุดแข็งในด้านทำเลการก่อสร้างและด้านอื่นๆให้รอบคอบนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.area.co.th ค่ะนี่คือผลการสำรวจของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทย Agency for Real Estate Affairs นะครับท่านได้ความรู้แน่นอนครับคุณจักรรัตน์เรื่องรัตนากรนะครับเป็นนักพัฒนาที่ดินหนุ่มน้อยนะครับคือยังเป็นหนุ่มมากอยู่นะครับอายุแค่30ปีนั่นเองเป็นเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่พัทยาที่ชลบุรีนะท่านได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับผมเองก็เชิญท่านมาบรรยายให้กับผู้ที่ไปร่วมขบวนในการดูงานที่พัทยาลองฟังท่านดูครับผมประเทศนี้ครับนะเริ่มจากสหรัฐอเมริกาก่อนเลยนะตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจเริ่มนะครับที่เริ่มปีนี้นะมีการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างช้าๆแต่ถามว่าดีไหมยังห่างไกลจากจุดที่ดีผู้ท่านคงทราบว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเจอวิกฤตในปี2552ที่เรียกว่าฮาร์เกอร์ไครซิสอาจจะมาต้นมาอเมริกาก็เศรษฐกิจก็แย่มาตลอดเลยนะครับเพิ่งจะเริ่มมาฟื้นในปีนี้นะครับแต่ว่าการฟื้นตัวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะถูกท้าทายโดยหนี้ของกรีซและปัญหาของยูโรโซนซึ่งปัญหาของยูโรโซนและของกรีซเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ผมจะพูดถึงพวกท่านอาจจะได้ยินประเทศกลุ่มที่ว่าพิกส์บุลเกเรียไอร์แลนด์อิตาลีกรีซแล้วก็เฟนหกประเทศนี้เนี่ยที่เรียกว่าพิกส์เนี่ยก็คือเป็นประเทศกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะสูงแล้วก็เป็นหนี้กับประเทศอื่นในยูโรเยอะมากฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่แล้วการที่ตั้งยูโรโซนขึ้นมาแล้วประเทศทุกประเทศเนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจหรือความแข็งทางเศรษฐกิจไม่เหมือนกันเนี่ยก็เป็นการที่สร้างปัญหาและผมบอกได้เลยว่าปัญหานี้กรีซที่มีการตกลงเงื่อนไขกับเจ้าหนี้ได้แล้วให้เงินเข้าไปช่วยหรือดีอันนี้สำหรับผมแล้วเปลี่ยนสมดุลการต่อสายชนวนออกไปโดยที่ไม่ได้สลับชนวนออกเป็นการซื้อเวลานะครับไม่ให้ระเบิดตอนนี้แต่ให้ไประเบิดในวันข้างหน้าแล้วผมก็มั่นใจได้ว่าสถานการณ์ของยูโรตอนนี้แย่และจะแย่ไปอีกเรื่อยๆน
นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการปรับรูปโครงสร้างทางธุรกิจอะไรเลยไม่มีการปรับรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรเลยนอกจากซื้อเวลาไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อยูโรแยกขึ้นมาอเมริกาซึ่งเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับยูโรมากที่สุดก็จะมีปัญหาแต่ตอนนี้ถ้าเราพูดถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนอยู่ห้อง ICU ก็ย้ายอยู่หาสารช่วงที่ราคาน้ำมันสูงราคาแก๊สธรรมชาติสูงก็มาเจอปัญหาเพราะรัสเซียเนี่ยไม่เคยประลุตัวเองเลยในการพึ่งพาแต่การส่งออกน้ำมันและการธรรมชาติกว่า 70% ของการส่งออกและน้ำมันและการธรรมชาติที่เป็นมากกว่า 5% ของ GDP เมื่อราคาน้ำมันกับการธรรมชาติตกลงนะครับเพราะปัจจัยของดีมานด์ในตลาดโลกลดลงเนี่ยรัสเซียก็มีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและค่าเงินก็อ่อนลงซึ่งอันนี้จะผลกระทบต่อประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวและส่งผลต่อพันยาอย่างมากในเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องขายไปรัสเซียเดี๋ยวจะพูดถึงในระดับต่อไปนะครับอยู่ในกับดักสำหรับข้อที่เรียกว่าเงินฝืดนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีหนี้สูงมากแต่อยู่ได้เพราะว่าคนญี่ปุ่นรวยและญี่ปุ่นเนี่ย GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยถูกฝากไว้ที่ประเทศอื่นทั่วโลกหมดเลยแต่ง่ายญี่ปุ่นมีเงินเท่าไหร่ไม่ลงทุนในประเทศของตัวเองเพราะรู้ว่าประเทศของตัวเองนั้นไม่โตไปกว่านี้แล้วเอาเงินของตัวเองมาลงในประเทศอื่นจริงๆประเทศก็โตขึ้นจากการลงทุนต่างประเทศแต่ประเทศตัวเองก็ไม่โตก็อยู่มันไปเรื่อยๆและมีภาวะเงินฝืดด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามแก้ไขปัญหานี้มามากกว่า20ปีเกือบ20ปีแล้วก็ยังแก้ไม่ได้ญี่ปุ่นก็ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับที่ผมบอกไปทั้งหมดเซ็นก็เงินในโลกไม่เซ็นอยู่ในกระเป๋าของคนของประเทศนี้นั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนประเทศนี้จะเป็นอะไรก็ตามเซ็นหัวรบต่อพวกเราไม่ว่าทางตรงก็ทางอ้อมตอนนี้2คนที่หัวรบต่อ3คนที่หัวรบต่อที่ไหนมากที่สุดคืออเมริกายุโรปและจีนนะครับแต่เงินหยุดหมุนเวียนคนที่มีเงินก็ต้องเอาไปใช้หนี้ก่อนที่จะไปลงทุนแบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยเงินออกมารัฐบาลก็ไม่ฉีดเงินเข้าสู่ระบบสิ่งที่เราเจอตอนนี้คือเรากำลังอยู่ในเลสทีจริงใช่ไหมสัดส่วนนะครับตอนนี้แนวราบของจอร์จูรีต่อแนวสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80-20นะครับคือแนวราบ80แนวสูง20นะครับแนวสูงเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์อสังหาริมทรัพย์แนวสูงเนี่ยมีการโอเวอร์ซัพพลายเพราะว่าดีมานด์เนี่ยลดลงดีมานด์ลดลงเพราะอะไรคอนโดของสระบุรีเนี่ยแบ่งเป็น2แบบนะคือคอนโดในตัวเมืองกับคอนโดใกล้ในอุตสาหกรรมตอนนี้ในอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องของการส่งออกทำให้ต้องมีการไลออฟคนงานนะครับแล้วก็ทำให้คอนโดที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบส่วนคอนโดในตัวเมืองเนี่ยก็มีปัญหาตรงที่ว่ากระแสคอนโดฟีเวอร์เนี่ยหายไปคำว่ากระแสคอนโดฟีเวอร์คืออะไรคือช่วงที่คอนโดเนี่ยเริ่มออกตัวเข้าสู่ภูมิภาคใหม่ๆเนี่ยทำให้คนที่อยู่ในภูมิภาคที่ไม่เคยมีคอนโดมาก่อนเนี่ยมองว่าการที่มีคอนโดเนี่ยเป็นสินค้าคนรุ่นใหม่เป็นไลฟ์สไตล์เป็นความก้าวเก๋สามารถซื้อได้ทั้งอยู่อาศัยทำให้ดูดีเป็นภาพลักษณ์เก็งกำไรก็ได้ขายก็ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยที่อยากเปลี่ยนไปกระแสนั้นหายไปแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยคอนโดเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะขายยากในภูมิภาคนะครับเพื่อโดยสรุปเลยละกันนะครับก็คือว่าในตัวจอชูบรีเองเนี่ยคอนโดที่อยู่ในนิคมค่อนข้างจะมีปัญหาคอนโดที่อยู่ตัวเมืองก็ห้างจะกระทบปัญหากับกระแสคอนโดฟีเวอร์ที่หายไปส่วนแนวราบเนี่ยยังโตได้เรื่อยๆนะครับเรื่องดีมานด์ซัพพลายแนวราบของชลบุรีเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกอำเภอชลบุรีเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับทีนี้มาดูต่อที่บางแสนบางแสนนี่ผมเป็นห่วงมากเพราะว่าบางแสนได้มีการพัฒนาคอนโดติดทะเลในราคาเริ่มต้นที่ 50,000 จนถึง 80,000 ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินสภาพของพื้นที่ก็กล้าบอกได้เลยว่าคอนโดในบางแสนเหนื่อยมากนะครับโอเค53ถึงปี2ช่วงปี53ถึง56นะครับโอเคโทษครับช่วงปี54ถึง57นะครับผมเรียกยุคนี้ว่ายุคคอนโดภูมิภาคฟีเวอร์นะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างปี53ถึงปี56เนี่ยเป็นปีที่มหาชนเนี่ยเริ่มเข้ามาทำคอนโดที่พัทยานั้นเริ่มจากโครงการแรกเลยคือ Airbnb ในปี2553หลังจากนั้นก็ยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับหลังจากนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในปี54นะครับนอกจากมหาชนจากต่างประเทศนอกจากมหาชนจากกรุงเทพแล้วเนี่ยยังมีบริษัทจากรัสเซียอีกนะครับบริษัทจากรัสเซียจำนวนมากเนี่ยเข้าลงทุนในพัทยาในช่วงปี54ถึง56นะครับพร้อมทั้งนะครับมีโลคอลแบรนด์แล้วก็บริษัทเอกชนจากกรุงเทพเนี่ยมาทำคอนโดพัทยาอีกในช่วงปี54และ56นะครับกระแสคอนโดฟีเวอร์เนี่ยนะครับรุนแรงมากเพราะทุกคนทำคอนโดหมดเลยนักทำสถานในเรนซ่าพัทยาที่ทำแนวราบที่มาทำคอนโดเห็นอะไรนะพอดีทางเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอิงกระแสเท่าไหร่แล้วก็ชอบทำอะไรแหวกแนวช่วงปี54ถึง557เนี่ยนะครับผมประกาศในปี2563ว่าผมจะทำคอนโดแท่งสุดท้ายในปี53อาจารย์ผมอยู่ทำคอนโดทั้งหมดแล้วพยายามที่จะระบายซอกคอนโดและขายคอนโดของตัวเองออกไปให้หมดที่ได้เพราะผมเห็นบางอย่างที่น่ากลัวผมเห็นอะไรในช่วงนั้นผมเห็นต่อไปนี้ครับอันดับแรกเลยครับมาร์จิ้นของคอนโดเนี่ยต่ำลงนะครับจากการที่บริษัทมหาชนเข้ามาสู่เมืองพัทยาเนี่ยทำให้มาร์จิ้นคอนโดต่ำลงแต่ก่อน cross margin คอนโดเนี่ยผมทำได้ถึง 50-55% นะครับพอมหาชนคอนโดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาร์จิ้นเขาไม่ได้เอาถึงขนาดนั้น
ะครับก็เลยทำให้ผมไม่มีทางเลือกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำไปแล้วต้องไปแข่งขันขนาดนี้ผมไม่ทำที่ดินเปล่าเข้ามาที่มันไม่ได้ราคาที่ดินขึ้นสูงเยอะมากจนน่ากลัวสูงจนรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วซื้อไปแล้วมันพัฒนาแล้วมันจะมีกำไรเหลือจริงไหมนะครับคอนโดเนี่ยความเสี่ยงที่สุดอย่างของคอนโดคืออะไรคอนโดใช้ที่ที่น้อยทำยูนิตได้เยอะแล้วสร้างได้เร็วคุณจะสร้างบ้านทีนึงสัก500ยูนิตเนี่ยใช้เวลาตั้งไม่รู้กี่ปีแต่คอนโด500ยูนิตเนี่ยสามารถทำเสร็จได้ในเวลาเต็มที่2ปีถ้ามหาชนทำแค่ปีครึ่งก็ทำเสร็จได้แล้วนะครับเพราะคอนโดสามารถสร้างได้เยอะได้เร็วแล้วหาที่ได้ง่ายเพราะที่เล็กก็ทำได้หมู่บ้านทำโครงการบ้านทีใช่คุณต้องแปลงอย่างน้อยด้วยเก็งกำไรนะครับแล้วก็ทุกคนใช้ได้ไวคล้ายกันหมดครับรถแรกจากแถมผ่อนดาวยาวต่ำเหมือนผ่อนดาวผ่อนยาวดาวต่ำเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็โครงสร้างแรงต่างให้แย่ลูกค้าไปแย่ลูกค้ากันไปนะครับเป็นไงครับนี่ครับก็คือข้อคิดนะครับของนักพัฒนาที่ดินหนุ่มนะครับขณะเดียวกันก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับมาดูบทวิเคราะห์ที่ค่อนข้างจะฟันธงกันหน่อยเนี่ยนะครับเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเมืองมลพิษกับ NGO ขายชาติครับโอ้โหฟังดูแล้วมันยังไงเจ้าคนอาจจะรุนดังดูรุนแรงไปหน่อยเนี่ยครับตัวลองฟังดูนี่เป็นรายงานข่าวนะครับที่ผมก็เขียนลงใน Daily News ทุกวันจันทร์นะมีโอกาสอย่าลืมดู Daily News นะครับทุกวันจันทร์นะครับอันนี้ก็เขียนลงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างลองชมดูครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัท Agency for Real Estate Affair เรื่องเมืองมลพิษกับ NGO ขายชาติกรณีโรงไฟฟ้ากระบี่กับมลพิษที่กลัวกันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ประเทศไทยของเราก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินมาบตาพุดแบบที่จะสร้างที่กระบี่แถมตั้งอยู่ติดทะเลและไม่ได้ก่อมลพิษเสียด้วยดร.สพลไปสำรวจที่แม่เมาะมาชุมชนแถวนั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบยกเว้นผู้ที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าและไม่ได้ย้ายออกเป็นสำคัญส่วนคดีที่ให้กฟผ.เสียค่าปรับก็เป็นคดีเก่าเรามาดูกันว่าพวก NGO ส่งเสริมโรงไฟฟ้าสะอาดที่แสนสกปรกสู้ถ่านหินสกปรกที่แสนสะอาดไม่ได้อย่างไรก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าแม้ดร.โสพลเองจะเป็นกูรูด้านอสังหาริมทรัพย์แต่มุมมองที่นำเสนอนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการทำกำไรนะคะดร.โสพลเป็นนักวิจัยและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินประเมินมาทั่วโลกแต่เพื่อความเป็นกลางดร.โสพลจึงไม่ทำกิจการนายหน้าหรือไม่พัฒนาที่ดินหากำไรเองแม้จะเป็นสัมมาอาชีวะเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับการเป็นนักวิชาชีพและนักวิชาการดังนั้นจึงอย่าได้เข้าใจว่าดร.โสพลมาหาผลประโยชน์ใดๆมลพิษแม่เมาะที่ต้องเข้าใจใหม่เมื่อเร็วๆนี้มีการตัดสินของศาลให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านแก้โรงไฟฟ้าแม่เมาะแต่กรณีนี้เกิดขึ้นนานแล้วปัจจุบันไม่ได้มีผลกระทบเช่นเดิมจนนำไปสู่การฟ้องร้องกันอีกและประเด็นสำคัญอยู่ที่ชาวบ้านเหล่านั้นยังไม่ได้โยกย้ายออกจากที่เดิมซึ่งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าจึงเกิดปัญหาขึ้นเมื่อเดือนเมษายน2555ตอนไปสอนนักศึกษาปริญญาโทที่จังหวัดลำปางดร.โสพลพานักศึกษาไปสำรวจในพื้นที่ได้พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่สูงกว่ามาตรฐานทั้งนี้เป็นทั้งในเขตเมืองลำปางและบริเวณรอบๆเหมืองแม่เมาะในอดีตที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าแม่เมาะเคยปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาเกินมาตรฐานแต่หลังจากการติดตั้งเครื่องดักจับก๊าซดังกล่าวที่ปล่อยแล้วปรากฏว่าการปล่อยก๊าซนี้ลดลงอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ปี2541ถึง2553ปริมาณก๊าซนี้ในอากาศในกรุงเทพมหานครกับมีสูงกว่าในเหมืองแม่เมาะมาโดยตลอดยิ่งกว่านั้นผลการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่ามลพิษหลักในเขตภาคเหนือเกิดจากการเผาป่ามากกว่าอย่างอื่นก
กรณีนี้ก็ควรนำเสนอเพื่อให้สังคมโดยรวมเข้าใจว่ากิจการไฟฟ้านี้มีคุณต่อประเทศชาติและไม่ได้เป็นตัวการหลักในการสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างเว้นแต่ในพื้นที่ใกล้เคียงเหมืองขุนถ่านหินหรือใกล้กับบริเวณทิ้งดินจากการขุดทำเหมืองเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญและดูแลเป็นพิเศษเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้เคียงเหมืองยังมีเขตที่อยู่อาศัยถาวรของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้อยู่อาศัยอีกด้วยสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็คือชาวบ้านประเมินว่าราคาบ้านเพิ่มขึ้นประมาณ 11.8% นอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นง่ายๆนะครับว่าจริงๆแล้วมลพิษต่างๆนั้นเราควบคุมได้นะดูแลให้อยู่ในที่ในกรอบได้อย่าไปกลัวจนเกินไปบางคนบอกกลัวมากนะครับใครอยากจะสร้างก็ไปสร้างโรงไฟฟ้าอยู่หลังบ้านเอาแล้วกันนะจริงๆแล้วมันคงไม่มีใครสร้างอยู่ถึงขนาดหลังบ้านหรอกครับแต่โรงไฟฟ้าทั่วไปในยุโรปเนี่ยครับโดยเฉพาะในโรงไฟฟ้าประเภทนิวเคลียร์เนี่ยมีทั่วยุโรปเลยครับถ้าเรากลัวนิวเคลียร์เนี่ยเราไม่น่าจะไปเที่ยวเลยนะครับที่เกาหลีโอ้โหตรึมเลยครับนะญี่ปุ่นเมืองจีนเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยนะโดยเฉพาะในอเมริกาก็มีเยอะมากนะครับบางคนบอกโรงไฟฟ้านี่เขาเลิกบารมีนูนี่เขาเลิกกันแล้วนะจริงๆยังสร้างเพิ่มเรื่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับเอาละครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันพระราชสัปดาห์ที่24 กันยายน 2558ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับนะนี่คือสาระความรู้ที่เราตั้งใจที่จะมอบให้ทุกท่านนะครับตั้งแต่เรื่องบ้านเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองการพัฒนาที่ดินการใช้ที่ดินนะการก่อสร้างหลังนี้เป็นต้นนี่คือสาระความรู้ต่างๆถ้าท่านอยากจะชมรายการย้อนหลังก็มีได้นะครับก็คือดูได้ที่เว็บไซต์นะครับชื่อ housingyellow.com housingyellow.com สามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังตั้งแต่แรกเลยนะครับคลิกดูเป็นตอนๆได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องดูเฉพาะวันใดวันหนึ่งนะครับนะหรือดูทั้งหมดนะดูเป็นช่วงๆที่ท่านสนใจได้หรือดูกับคนที่ท่านเห็นว่าอยากจะดูนะครับอย่างเช่นท่านอาทิตย์พีชานนท์นะท่านประทีปตั้งมติธรรมท่านนั้นท่านนี้เนี่ยครับที่เป็นนักพัฒนาที่ดินนั่งแบงเกอร์บ้างนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นี่คือรายการบ้านและที่ดินไทยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ